ขอให้ดูภาพนี้เลยถามว่าจากภาพนะคะนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ต้นไม้ต้นไม้นี้คือไม้ในไม้ในป่าชายเลนถูกไหมและนี่คืออะไรเนี่ยพวกสัตว์ต่างๆเห็นไหมคะอันนี้แมงดานี่หอยแครงอันนี้แม่หอบนะคะจะมีใครที่วันนั้นพาไปเที่ยวป่าชายเลนก็จะได้ยินคำว่าแม่หอบกับกุ้งดีดขันกุ้งดีดขันแม่หอบแม่หอบกับกุ้งดิดขันเดี๋ยวมีภาพให้ดูแต่เดี๋ยวเราดูตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวครูหาภาพให้ดูนะคะไปดูประโยชน์ของป่าชายเลนก็คือเป็นแหล่งผลิตที่มีศักยภาพสูงด้านไหนด้านประมงด้านประมงข้อที่2นะคะข้อแรกประโยชน์ของป่าชายเลนเป็นแหล่งผลิตที่มีศักยภาพสูงด้านประมงทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นแหล่งผลิตที่มีศักยภาพสูงด้านประมงมีสัตว์น้ำอยู่อุดมสมบูรณ์หลายชนิดนะคะไปดูอันที่2บอกว่าเป็นแหล่งผลิตไม้เผาถ่านเอาละสิทำไมถึงเป็นแหล่งผลิตไม้เผาถ่านโกงกลางเนี่ยต้นโกงกลางเนี่ยเอามาฟันแล้วเอาไปทำฟืนเป็นไม้เผาถ่านดีมากเป็นถ่านที่ให้ความร้อนสูงนะเป็นถ่านที่ให้ความร้อนสูงนอกจากทำไม้เผาถ่านแล้วยังทำเสาเข็มทำไม้ค้ำยันทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะเอาละภาพนี้ที่ครูจะให้ดูนี่เห็นไหมคะเขาตัดไม้ขนไปเพื่อไปเผาถ่านนะเพื่อไปเผาถ่านนะใช้เป็นเชื้อเพลิงเขาบอกว่าอาหารชนิดหนึ่งที่ย่างด้วยถ่านที่ทำจากไม้โกงกลางแล้วเนี่ยจะ อร่อยถ่านไออาหารชนิดนั้นคืออะไรไม่ใช่หมูสเต๊ะเขาบอกว่าถ้าย่างด้วยถ่านไม้ที่ทำมาจากไม้โกงกลางแล้วเนี่ยเขาบอกว่าความร้อนมันดีแล้วก็ย่างแล้วอร่อยจริงหรือเท็จยังไงไม่รู้เขาเล่าว่านะคะแต่ไม้โกงกลางเนี่ยนะคะถ้าตัดไปมากๆมันก็หมดต้องมีการปลูกเพิ่มและตอนนี้ก็รณรงค์ให้ปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นนะป่าชายเลนที่ปลูกก็คือต้นกงกลางนั่นเองนะไปดูต่อข้อที่3ป้องกันการพังทลายของฝั่งทะเลและที่ดินชายฝั่งทะเลจากคลื่นลมขอข้อความมาเลยค่ะนะฮะประโยชน์ของป่าชายเลนก็คือป้องกันการพังทลายของฝั่งทะเลและที่ดินชายฝั่งทะเลจากคลื่นลม
ามว่าป้องกันได้ยังไงถามว่าป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเลเพราะว่ามันเป็นป่าขึ้นหนาแน่นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลามีลมพัดจากทะเลเข้ามามันก็จะชนกับป่าโกงกลางถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแรงความแรงความเร็วของลมก็จะลดลงเบาลงก่อนที่จะเข้าสู่พื้นดินเข้าสู่แผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านคนถ้ามีป่าชายเลนกันอยู่ถูกไหมคะมันก็จะกั้นแรงลมเนี่ยก็จะถูกลดความแรงความเร็วของลมที่จะเข้าสู่บ้านเรือนผู้คนที่อาศัยตามแถบนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวป้องกันการพังทลายของชายฝั่งทะเลและที่ดินชายฝั่งทะเลได้นะความแรงความเร็วของลมของคลื่นต่างๆและข้อที่4นะฮะเป็นแหล่งกักเก็บตะกอนและสิ่งปฏิกูลจากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเลแล้วถามว่าตรงไหนล่ะเป็นส่วนที่จะกักตะกอนไม่ให้ลงสู่ทะเลส่วนที่เป็นรากของต้นกงกลางนั่นเองนักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้จะเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่านะคะโอ๊ยโทษทีไม่ใช่หลังเดี๋ยวนะไม่ใช่ห่วงโซ่อาหารแล้วเดี๋ยวรากต้นไม้นักเรียนดูใช่นะคะอันนี้เป็นภาพอันนี้เป็นรากของต้นกงกลางนะคะป่าชายเลนเนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดแม่น้ำลำธารมีแร่อาหารที่อุดมสมบูรณ์ลงมานะมีแร่ธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ลงมาใบไม้ตกลงสู่พื้นดินก็มีการย่อยสลายเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ถูกไหมคะมีแบคทีเรียย่อยสลายใบไม้ที่ตกลงมานะมีลูกกุ้งลูกปูลูกหอยลูกปลานะคะพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยรากไม้ตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนกระชอนที่กักเก็บตะกอนที่มากับกระแสน้ำจืดนะแล้วมันก็จะทับถมกันขึ้นเรื่อยๆนะคะแผ่นดินก็สามารถที่จะงอกได้นะเพราะว่าตะกอนของที่ไหลตามกระแสน้ำตะกอนต่างๆที่ไหลตามกระแสน้ำตะกอนดินต่างๆนะคะไหลมาก็จะถูกรากพวกนี้กักเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีตะกอนก็จะทับถมสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตรงนี้กลายเป็นแผ่นดินงอกขึ้นมาได้นะฮะอันนี้รากของต้นนะฮะต้นไม้ในป่าไซเลนและข้อต่อไปข้อที่5เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจป่าไซเลนเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะป่าชายเลนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะและข้อสุดท้ายของประโยชน์จากป่าชายเลนก็คือเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคได้นะคะพืชบางชนิดในป่าชายเลนเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคได้นะคะอันนี้ต้องคนที่มีความรู้นะคะทางด้านสมุนไพรนะคะก็จะรู้จักใช้พืชในป่าชายเลนเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้นะคะมารู้จักนะคะมารู้จักสัตว์ในป่าชายเลนอีกตัวนึงที่ครูบอกว่าจะให้ดูนะคะจะให้รู้จักกันอ
ัตว์ตัวนี้คือแม่หอบเขาเรียกแม่หอบแม่หอบชื่อแม่หอบแบบขาเขาเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนนะคะอ้าวถัดจากแม่หอบไปดูกุ้งดีดขันนะคะเดี๋ยวดูที่อยู่อาศัยของแม่หอบก่อนนะคะครูจะเปลี่ยนภาพให้ดูนิดนึงขอเปลี่ยนภาพค่ะดูภาพภาพนี้เป็นภาพที่อยู่อาศัยของแม่หอบเห็นลูกศรไหมคะอันนี้คือรูของแม่หอบนะรูของแม่หอบมีลักษณะคล้ายจอมปลวกก็จะอยู่ในป่าชายเลนจะเป็นที่อยู่อาศัยของแม่หอบนะคะขอเปลี่ยนภาพค่ะไปดูกุ้งดีดขันกันไปดูกุ้งดีดขันเขามีชื่อเรียกว่ากุ้งดีดขันคือเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่แล้วเขาจะดีดแล้วมันจะมีเสียงดังนะดังโป๊ะๆเวลาที่เดินเข้าไปในป่าชายเลนแล้วจะได้ยินเสียงแต่ถ้าคนเดินเข้าไปแล้วเสียงดังๆเนี่ยจะไม่ได้เขาจะไม่ดีดแต่ถ้าเงียบๆแล้วเขาจะดีดขันดีดออกมามีเสียงดังนะอันนี้เป็นกุ้งดีดขันนะคะอันนี้ที่มีในป่าชายเลนเดี๋ยวขอเปลี่ยนภาพอีกภาพหนึ่งค่ะภาพนี้เป็นแมงดาหางกลมนะคะแมงดาหางกลมไข่แมงดาอร่อยนะคะเอาไปยำอร่อยนะคะตรงนี้ทำอาหารได้นะไปดูต่อเลยนะคะสัตว์น้ำที่จัดเป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนคืออะไรสัตว์น้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนคืออะไรปลาตีนไปดูเลยนะคะสัตว์น้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนก็คือปลาตีนเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะคะเห็นปลาตีนไหมสองตัวกำลังจูจีกันอยู่นะคะปลาตีนนี่ขึ้นต้นไม้ได้นะขึ้นต้นไม้ได้เขาจะปีนขึ้นต้นไม้ได้เป็นปลาตีนนะคะในป่าชายเลนมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะนะคะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เยอะแยะมากมายและป่าชายเลนทำไมถึงลดน้อยลงคะป่าชายเลนลดลงเพราะอะไรถูกตัดไม้ไปถูกทำรีสอร์ทถูกทำเอาไปทำเป็นที่อยู่อาศัยและป่าชายเลนลดลงเพราะเขาเอาไปทำนากุ้งไปดู